สวัสดีครับทุกคนครับปีกระต่ายปีมงคลตรุษจีนปีนี้นะครับผมพวกเรา2คนก็ได้มาอยู่ที่นี่นะครับเซนทรัลเวิลด์นะครับเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองตรุษจีนนะครับเซนทรัลเวิลด์ปีนี้นะครับก็จะจัดตรุษจีนแบบผสมผสานแบบดั้งเดิมกับแบบตรุษจีนแบบร่วมสมัยนะครับก็ทำให้แบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับครับผมก็เราจะเริ่มจากการตกแต่งของเซนทรัลเวิลด์เลยนะครับผมก็จะมีกระต่าย8ตัวนะครับเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับซึ่งของกินเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับผมที่เซนทรัลเวิลด์เนี่ยมี World of Chinese Market นะครับผมก็คือมันจะมีรวมอาหารแบบอาหารฝรั่งอาหารจีนแบบดั้งเดิมกับอาหารจีนแบบสมัยใหม่ใช่ครับก็มีทั้งแบบร้านฮิตร้านดังร้านอร่อยที่แบบรวมไว้ที่เซนทรัลเวิลด์ที่นี่นะแล้วปกติคุณมีชคุณชอบทานอะไรฮะอาหารจีนเหรอฮะโอ้โหอาหารจีนชอบบะหมี่อะไรเงี้ยผมก็ชอบพวกอะไรพวกติ่มซำอะไรติ่มซำติ่มซำกระเพาะปลาเดี๋ยวเราไปดูนะว่าตลาดจีนที่เซนทรัลเวิลด์จะเป็นยังไงครับผมไปเราไปดูกันดีกว่า World of Chinese Market นะ Prepay เฮ้ยอุ้ยเก้าครั้งหนีใช่ครับก็ก่อนเราไปของกินเรามาแวะแบบจุดถ่ายรูปก่อนใช่จุดนี้แบบเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือใครพอมาถ่ายรูปได้นะฮะตรงนี้น่ารักมากๆมีตัวใหญ่มากใส่แว่นแบบตอนนี้คือหิวมากหิวแบบสุดๆตอนนี้คือแบบกินได้ทุกอย่างครับตอนนี้นะครับเราถึงร้านแรกแล้วนะครับเราจะมาสั่งเมนูจุ๋ยกล้วยนะฮะครับผมกล้วยอันนี้อ๋อนี่ปอกเปียครับนี่ปอกเปียปอกเปียอันนี้เราราดน้ำนะฮะโอ้อันนี้เป็นปอกเปียสดนะฮะเราจะมาชิมชิมหอมมากฮะเป็นไงอร่อยเลยอ่ะข้างในมันจะเป็นพวกไส้อ่ะแบบพวกกุนเชียงพวกแตงกวาจะเบิ้ลจะเบิ้ลน่ารู้ว่าข้างในมีอะไรนี่นะอันนี้คือข้างในมันเลยสารพัดสิ่งมีทุกอย่างในนี้ขอเวลาแป๊บนึงร้านต่อไปร้านต่อไปเลยไหมอันนี้เป็นร้านหมูกรอบชาชูครับอ้วนนะอ้วนนะแล้วไม่กินอ้วนนะไม่ได้ไม่ได้ต้องกินต้องกินของโปรดของโปรดของโปรดนะของโปรดเอาขาหมูครับได้ครับเดี๋ยวให้ชิมเจอแล้วกันได้ได้ครับจัดมาเลยฮะมีเขาหั่นว่าชุดกรอบอ่ะน้ำลายสออ่ะอันนี้นะครับเป็นหมูกรอบชาชูนะนี้ทางร้านเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะฮะว้าวโอ้โหครับจริงอร่อยอ่ะหนังกรอบเนื้อนุ่มกรอบนุ่มกรอบแบบกัดแล้วกัดแล้วแตกเลยใช่แล้วก็เนื้อแบบหมักอร่อยมากไม่รู้สูตรอะไรเหมือนกันแต่อร่อยมากยังอยู่ร้านนี้นานๆครับเดี๋ยวเราจะไปลุยของคาวต่อนะครับกับร้านกระเพาะปลาเจ๊เอ้ยเจ๊อะไรนะเจ๊เองตลาดปูนะครับผมนี่สวัสดีครับเอาใส่ทุกอย่างครับหอมมากหอมมากต้องเป่าอ่ะนะครับไม่งั้นเข้าไปแบบคืออร่อยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เล่นมุกไม่เล่นมุกไงอร่อยนะอย่าเล่าไปปรุงไม่เผ็ดกินเผ็ดได้จักหน่อยจักหน่อยจุ๊บจุ๊บเราไปเติมความแซ่บซีซาร์มานะครับอาหารที่นี่ก็มีที่นั่งเต็มเลยนะฮะก็สามารถนั่งได้นะเดี๋ยวรอนี่รอไปนะเรานั่งกินกันแบบชิวๆเลยอ่ะนั่งพื้นชิวเกินนะชิวเกินร่มสาบานปลาร่มสาบานจริงร่มบ้าแบบไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวก็ได้ให้เอาแบบเพดานแบบจริงเหรอเออกินเลยได้ปะเป็นอิ่มยังยังอ่ะเรามีร้านต่อป่ะไปต่อดีขออันนี้คำหนึ่งขออีกคำหนึ่งไปฮะร้านต่อไปกันนี่นี่ร้านต่อไปเฮียหมูสเต๊กนะอุ้ยอันนี้เขาเตรียมมาให้เราแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เฮียหมูสเต๊กจิ้ม
จิ้มชนเสร็จกินด้วยอ่ะหนูเต้อร่อยมันต้องกินอ่ะเนี่ยมันเข้ากันเนอะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยน้ำอาจาดน้ำอาจาดที่นี่มันมีนี่ด้วยอ่ะร้านบะจ่างอ่ะเออกินมะบะจ่างประภาสีเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนนะได้ที่ซอยหมูเต้ต่อได้เลยได้เดี๋ยวกินรอขอบคุณครับถ้าเดี๋ยวเราจะมากินบะจ่างนะครับผมพี่มีนชอบกินแห้งมากคือตอนแรกมีตอนนึงที่แบบปิงอ่ะเหมือนกินอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วปิงเขี่ยกุ้งแห้งทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วพี่มีนก็แบบถามว่าเอ้ากินหรออะไรอย่างเงี้ยพี่มีนก็แบบจัดหมดเลยบะจ่างอร่อยบะจ่างประภาสีนะคือเขาจะมีแบบเป็นแบบพอร์ชั่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักตะมุตะมิอะไรเงี้ยก็แบบกินง่ายกินได้ง่ายด้วยใช่ก็แบบแกะปุ๊บแล้วก็ใส่ปากเลยนะหิวน้ำอ่ะหิวน้ำได้ไปหาร้านน้ำกันปะมีน้ำไหมไปกินน้ำไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำร้านไหนดีร้านนี้นะครับก็เป็นร้านน้ำเต้าทองนะครับอันนี้คือแบบเขาบอกว่าตัวนี้คือขมมากแต่ผมไม่เชื่อไงผมก็เลยจะมาลองว่ามันจะขมจริงไหมแต่มันมีสองส่วนนะมีแบบขมแล้วก็มีแบบขมน้อยด้วยใช่ครับแล้วก็มีเก๊กฮวยแล้วก็มีแบบสเลอร์ปี้ด้วยใช่นี่ผมเป็นนี่แบบนี่ผมเพิ่งสั่งแบบเก๊กฮวยหิมะ8เซียนครับแบบสเลอร์ปี้ให้ขออีกทีนึงเมื่อกี้น้ำหยดอีกแล้วเอาอีกขมมากครับคือตอนกินเข้าไปแรกๆไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ขมปลายขมแบบขมคอแล้วเนี่ยสเปรย์นี่กินง่ายครับอร่อยมากขอชิมอร่อยมากอะเก๊กฮวยครับครับผมเอ้แต่จริงๆมันมีแบบสูตรขมน้อยฮะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยแบบขมน้อยโอ้โหน้ำตาลก็ 0% ครับนี่คือนี่ก็เปิดประสบการณ์แล้วครับเปิดเลยก็มีขายของเกี่ยวกับแบบของไหว้ด้วยนะครับเป็นแบบเป็ดไก่อะไรเงี้ยอย่างแบบแต่เป็นชุดซาแซอะไรเงี้ยมีเป็ดมีไก่อะไรเงี้ยมีกุ้ยฝ้ายมีส้มใช่ก็คือรวมไว้ที่นี่ครับอันนี้ก็มีพวกของไหว้ต่างๆใช่ครับนี่ทางนี้ก็จะเป็นผลไม้เป็นผลไม้แบบมันเรียกว่าอะไรแบบเฮงๆอ่ะกินแล้วแบบเฮงๆใช่ส้มอะไรเงี้ยกินแล้วเฮงผลไม้มงคลผลไม้เฮงๆนี่จะส้มด้วยนะมีทองอยู่ตรงนี้ด้วยนะใช่ครับปะเอาแต่อันนี้เราไปเอาผลไม้ตรงนี้นะครับคือเราสามารถเอาไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นหรือจะซื้อเป็นของฝากในวันตรุษจีนก็ได้นะครับเป็นเซตใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีแบบไหนจะเอาอะไรไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอาอะไรไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้กล่องนี้อยากได้กล่องนี้ได้มั้ยครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะใครครับนี่คือเขาแต่งชุดมาเข้าธีมที่สุดแล้วอันนี้ของฝากมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือไม่มีอะไรมากครับเรามาเอาอั่งเปาครับผมให้เป็นเด็กดีนะเฮ้ยในนี้มีตังค์หรือเปล่าไม่เดี๋ยวเงินอ่ะเดี๋ยวขอจากน้องให้ชามแทนอันนี้โลเพย์เวลาแบบผู้ใหญ่ให้เราต้องแบบชิมเจยูอีชิมเจไม่รู้ไม่ยากวันนี้เพื่อใช้เปาตัวใกล้เป็นเด็กดีนะขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านของหวานแล้วนะครับครับผมเราจะไปสั่งกันนะฮะไปเอาเฟรชออเรนจ์เจลลี่ครับขอบคุณนะครับโอ้ส้มอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าวิธีการกินทำยังไงนะเขาให้บีบลงไปเราจะบีบส้มลงไปในเจลลี่นะฮะนี่กระดังอย่างเงี้ยอุ้ยจุ๊ยซี่มากอุ้ยนี่ดูไอ้เนื้อมันเหมือนเนื้อส้มเลยเจลลี่เนื้อส้มใช่เนื้อมันเหนือส้มเลยพูดอยู่ฝั่งนี้จังจุ๊ยซี่มากมันจะเป็นเจลลี่แบบกระดึกในปากใช่
บอกไม่ถูกเหมือนกันสำหรับเมนู Fresh Orange Jelly นะครับก็เปิดขายที่นี่ที่แรกเลยนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับที่ World of Chinese Market นะครับก็คือขายเป็นที่แรกเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกคนมาซื้อกันได้นะครับก็นอกจากเมนูนี้นะครับก็จะเป็นแบบพวกโลส้มนะครับตอนนี้ยังมีของหวานอีกหนึ่งอย่างที่เราสั่งไปแล้วใช่สั่งไปตอนนี้เขากำลังจะเอามาเสิร์ฟนะฮะครับผมโอ้ยชิมด้วยขนมจะมีเป็นปลาต้มโขดแล้วค่ะจะทานคู่กับใบเตยชาไทยโอ้นี่นะที่เขาบอกว่าจะมีแบบทองอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนี่จะเป็นแบบปลาท่องโกยักษ์แล้วก็จะมีทาร์ตไข่แบบทั้งไข่แบบไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวครับแล้วก็จะเป็นแบบนี่นะทาร์ตไข่หน้าหน้าทองหน้าทองทาร์ตไข่หน้าทองมีทองใช่แบบว่ามีทองแปะอยู่หมดครับเนื้อนี่จะเป็นดิฟใช่ดิฟสังขยาดิฟชาไทยแล้วก็ขนมข้นนี่ปลาท่องโกนี้มาจากน้ำเค็มหรือน้ำจืดเนี่ยน้ำกลางดีปลาท่องโกนี่คือแบบอร่อยนะคือแบบกล่องนอกนุ่มในสุดๆเลยครับใช่ครับใช่ครับจุดขายเขาน่าจะเป็นแบบอันนี้ดิบปะใช่ไม่จุดขายเขาเป็นแบบอันยักษ์อันยักษ์แล้วก็จะมีดิบแบบพวกสังขยากับชาไทยนมข้นเรากินนี่ก็ดีกว่าหมูกรอบมาจากไหนคะหมูกรอบเพิ่งมาต้องจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอเอาอีกขอเบิ้ลอยากกินแบบนี้ใช่ไหมฮะเรามาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับงานจัดถึงวันที่29มกราคมนี้นะครับครับผมหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเราจะไปถ่ายรูปกันต่อใช่ครับผมเราไปถ่ายรูปเราต้องเติมพลังหน่อยใช่เติมพลังเดี๋ยวเราวัดไปตรงเราไม่มีแรงถ่ายรูปไม่มีแรงยิ้มเดี๋ยวเราวัดไปตรงถ่ายรูปเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอกินก่อนนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับนี่กระต่ายใช่เพราะปีนี้เป็นปีกระต่ายปีเกิดปีอะไรนะปีลิงปีลิงปีลิงไม่แปลกใจเลยปีนี้คือปีกระต่ายคือปีพี่อ่ะพี่เกิดปีกระต่ายปีนี้ปีกระต่ายกระตุยดูดิโอ้ยมันสดมากมันคือพระจันทร์ปะข้างบนคือพระจันทร์พระจันทร์โอ้โหสวยมากเลยเนาะสวยมากก็หลังจากที่เราไปกินอิ่มกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายรูปจุดไฮไลท์นะครับที่เซ็นทรัลคอร์ทนะครับก็จะเป็นโซน The Power of Eight Rapid Photo Spot นะครับผมก็จะเป็นโซนแบบถ่ายรูปกันก็เรียนเชิญนะครับแบบมาถ่ายรูปตามกันหน่อยนะครับครับผมนี่เลยแล้วจะลองมุมนี้ก่อนห้าจีนฮะอะไรอ่างเปาอ๋ออ่างเปาอ่าดิไม่ขออ่างเปาได้ไหมเอาใครที่กำลังมองหาร้านอาหารจีนนะครับที่นี่ก็มีศูนย์ร้านอาหารจีนเหมือนกันที่แบบโอ้โหรวมร้านอาหารจีนหลายร้านมากเป็น The Best Family and Food Destination นะครับครับผมก็โอ้โหจะมีร้านอาหารจีนที่เยอะมากอยู่ในศูนย์ครับผมมีแบบ 20-30 กว่าร้านเลยมีแบบระดับมิชลินแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบสมัยใหม่ก็มีนะครับผมใช่ครับชวนครอบครัวชวนเพื่อนอะไรอย่างนี้มาทานกันได้นะครับครับผมก่อนจากไปวันนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยครับวันนี้แบบได้มาเห็นแบบตุ๊ดจีนที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แบบสวยๆแบบนี้ใช่แล้วก็แบบของกินเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็แบบมีจุดถ่ายรูปที่แบบสวยงามมากมีหลายจุดมากให้ทุกคนแบบแต่งตัวแบบหมวยอาตีอะไรเงี้ยมาถ่ายได้เลยนะไปยิ้มก็ได้ไปยิ้มนี่ไปยิ้มอย่างนี้นะครับผมอยากจะอวยพรวันตุ๊ดจีนทุกคนนะครับเริ่มที่สวัสดีปีใหม่วันตุ๊ดจีนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับผมก็ไม่ใช่คนจีนแต่วอไอ้นี่นะแล้วก็สิ่งใครได้คุณเจยุอีสิ่งนี้พ่อชายนะครับอ่างเปาตัวไกด์ครับขออ่างเปาด้วยนะ
ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากในวันตรุษจีนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกองสีฟ้าใช้บ๊ายบายบ๊ายบายเสียเสียนี่ฮาวนี่ฮาวเราซื้อเราซื้อตาเจียตาเจียมั่วแล้ว